เกาะติดทุกสถานการณ์ข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์ภัยรู้ทันข่าวก้าวทันภัยกับศูนย์ข่าวภัยรีพอร์ตมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติสนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ยานอวกาศโอดิสซิอุสของสหรัฐอเมริกาลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ52ปีเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาสถานการณ์การสู้รบระหว่างกลุ่มฮามาสกับฉนวนกาซาล่าสุดยังคงมีการปฏิบัติการโจมตีหนักหน่วงเสียชีวิตเพิ่มอีก97รายนายกเศรษฐาได้รับรายงานสุพรรณบุรีลพบุรีมีอ้อยถูกเผาก่อนตัดส่งโรงงานเกือบ2ล้านตันเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พบหมุดหินของสปก.ปักพื้นที่อุทยานแห่งชาติเร่งสำรวจทั่วประเทศส่งนายทอยสามีก่อเหตุฆ่าน้องนุ่นเข้าเรือนจำจังหวัดนนทบุรีรองอธิบดีและโฆษกกรมราชทัณฑ์ชี้เป็นนักโทษกลุ่มต้องเฝ้าระวังไม่มีสิทธิ์ได้รับอภัยโทษติดตามปฏิบัติการกู้เรือหลวงสุโขทัยหลังจมนานกว่าปีทั้งหมดในรู้ทันข่าวก้าวทันไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้ทันข่าวก้าวทันภัยนะคะวันนี้พบกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็เป็นวันศุกร์แล้วนะคะคุณไรล่าค่ะศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2567ค่ะอยู่กับดิฉันสุพนีสายคำพาดิฉันไรล่าสารวงศ์นะคะติดตามเราได้หลากหลายช่องทางวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์กและ Big FM นะคะ Facebook Live แฟนเพจมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยอย่างว่าข่าวสารนะคะเราก็ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วมีหลายเรื่องไปติดตามในช่วงแรกเลยค่ะกับ Network Today Network Today ค่ะเมื่อวานนี้นะคุณสุพรรณีในช่วงเช้าตรู่เลยของวันที่23กุมภาพันธ์ต้องบอกว่าเป็นเวลาในประเทศไทยมันเป็นความตื่นเต้นน่ะเพราะว่านี่คือครั้งที่2จากครั้งแรกซึ่งมันห่างกันนานมากนะคะยานอวกาศที่ชื่อว่า Odysseus นะคะ Odysseus เนี่ยของสหรัฐอเมริกาลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จนะคะเป็นการลงจอดบนดวงจันทร์ครั้งแรกของสหรัฐอเมริกาในรอบ52ปีนับจากปีคศ1972ในภารกิจอพอลโล17แล้วก็เป็นยานอวกาศจากบริษัทเอกชนลำแรกของโลกด้วยนะคุณสุพรรณีที่ลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จค่ะค่ะคือยานอวกาศ Odysseus เนี่ยนะคะเขาอยู่ในภารกิจที่ชื่อว่า IM-1 หรือนะคะที่เรียกว่า CLPS-2 เดินทางออกจากโลกเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมานะคะโดยใช้จรวด Falcon 9ของบริษัท SpaceX นะคะปล่อยออกจากฐานปล่อยจรวดในศูนย์อวกาศเคนเนดีในรัฐฟลอริดาชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วยานอวกาศOdysseus เนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Commercial Lunar Payload Service นะคะหรือเรียกสั้นๆก็คือ CLPS ที่ NASA นะเขาทำร่วมกับบริษัทเอกชนเป็นภารกิจที่2โครงการนี้หลังจากเดือนมกราคมที่ผ่านมายานที่ชื่อว่า Peregrine ในภารกิจนะคะ CLPS-1 เนี่ยลงจอดบนดวงจันทร์ไม่สำเร็จค่ะก็หมายถึงว่าปีนี้ลงจอดไปรอบนึงแต่ไม่สำเร็จนะคะก็มาทำครั้งนี้สำเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นความตื่นเต้นในเรื่องของอวกาศนะคะค่ะแต่อีกเรื่องนึงนะคะก็จะเป็นความตื่นกลัวมากกว่านะคุณไรล่าสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางเนี่ยก็ยังคุกรุ่นล่าสุดเนี่ยก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังโดยสงครามเนี่ยที่เริ่มต้นมาจากกลุ่มฮามาสแหละที่ไปโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วตอนนี้นะคะก็มีการสังหารผู้คนไปราว 1,200 รายแล้วมีการจับตัวประกัน253คนอิสราเอลก็มีการตอบโต้ด้วยการโจมตีกาซาอย่างหนักหน่วงเลยนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขกาซาบอกว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วเกือบ 30,000 คนแล้วก็เชื่อว่าจะมีผู้เสียชีวิตอีกหลายพันคนใต้ซากปรักหักพังของอาคารมีบาดเจ็บถึง 69,000 คนด้วยนะคะซึ่งทางด้านของกองทัพอิสราเอลก็ยังคงยิงปืนใหญ่โจมตีกาซานะเมื่อวานนี้คุณไดล่าก็โจมตีเลยนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของกาซาเนี่ยก็เลยได้ออกมาบอกว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตครั้งล่าสุดคือ97รายด้วยกันบาดเจ็บไป130คนในระหว่างการโจมตี24ชั่วโมงที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันพุธเนี่ย
ก็ได้มีการเอาขออภัยค่ะคือมีการโจมตียังมีเหยื่อที่อยู่ใต้ซากอาคารอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยบางทีก็เข้าไปไม่ถึงนะคะทาง WHO เนี่ยก็มีการร่วมกับทางหน่วยงานบรรเทาทุกข์อพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลมา3ครั้งแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยการโจมตีบางครั้งมันก็ไปโดนโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยเป็นทั้งจุดรักษาเป็นทั้งจุดที่คนก็คิดว่าปลอดภัยเพราะว่าสงครามส่วนใหญ่เขาไม่โจมตีโรงพยาบาลแต่ว่าก็ต้องมีเหตุการณ์ขึ้นนะคะต้องทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถึง51คนไปยังภาคใต้ของกาซาจากสงครามของที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนี้นะคะมันก็เป็นที่น่าวิตกกังวลใจเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของรัสเซียเองเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวแล้วก็นานาชาติมองว่ามันจะมีสงครามครั้งใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าทางด้านของประธานาธิบดีของรัสเซียคือวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเขาไปทดสอบการทิ้งระเบิดพลังนิวเคลียร์นะคุณค่ะนะคะการทดสอบการทิ้งระเบิดพลังนิวเคลียร์ครั้งนี้มันมีนัยยะสำคัญค่ะว่าทำไมต้องมาทิ้งช่วงนี้และเป็นช่วงที่มันมีความคุกรุ่นของสงครามที่รัสเซียกำลังทำอยู่นะคะเหมือนกับว่ากำลังมีปัญหากันอยู่กับทางด้านของชาติตะวันตกหลายๆชาติด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสถานการณ์ที่น่าจับตามองเพราะเรื่องของสงครามมันจะโยงไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเพราะถ้าเกิดสงครามขึ้นแต่ละครั้งนั่นหมายถึงว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันซบเซาแน่นอนแล้วก็มันจะมีปัญหาอื่นตามมาด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ต้องจับตามองกันนะคะค่ะเพราะว่ารัสเซียยูเครนเนี่ยก็ถือว่าเป็นซัพพลายเออร์หลักนะคะในการส่งออกพืชหลายอย่างเลยนะคะทั้งปุ๋ยด้วยก็แน่นอนส่งผลกระทบมาถึงเราด้วยมาติดตามนายกรัฐมนตรีกันดีกว่านะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านก็พูดถึงว่าที่ได้รับรายงานว่าที่สุพรรณบุรีและลพบุรีเนี่ยมีการเผาอ้อยก่อนที่จะตัดส่งโรงงานเกือบ2ล้านตันนะคุณไลล่าค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะทางรัฐบาลเองเขาออกมาตรการต่างๆจนแบบเราเห็นว่าตัวเลขการเผาของ2จังหวัดมันก็ลดลงจากปีก่อนๆ 5-10% แล้วแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็ยังต้องหายใจลำบากจากการเผาอยู่เพราะมีการเผานะคะโรงงานน้ำตาลที่รับอ้อยเข้าหีบเนี่ยหลายจังหวัดตอนนี้เขาคิดเป็นตัวเลขกลมๆ ก็คือมีอ้อยนะคะที่มีผลผลิต10ตันต่อ2ไร่ไอ้ขออภัยค่ะต่อไร่ของ2จังหวัดที่มีการเผาอ้อยเข้าโรงงาน2ล้านตันก็เท่ากับว่า2จังหวัดเนี่ยมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยมีการเผาก่อนตัดไปถึง 200,000 ไร่และจากการรายงานการเผาอ้อยในภาพรวมนะคะทั้งประเทศก็ลดลงประมาณ 5% จากปีที่แล้วโดยปีนี้ก็อยู่ที่ 28% ค่ะคือปีที่แล้วลดลง 5% แต่ปีนี้ 28% ค่ะคือมันลดลงเรื่อยๆนะคะค่ะเรียกว่ามันมีผลกระทบเป็นหางว่าวเลยข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่เกาะติดกันอยู่นะคะเพราะยิ่งสาวไปยิ่งลึกยิ่งเจอค่ะคุณสุพรรณีนะคะเป็นเรื่องราวที่ทางด้านของสำนักงานปฏิรูปที่ดินหรือว่าสปก.มีการไปปักหมุดของเขาเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนหินนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์นะมีตัวเลขนะคะคือเขาก็จะปักเอาไว้โดยทั่วไปเนี่ยเพื่อให้เกษตรกรที่ไม่มีพืชดินที่ดินทำกินได้รับการจัดสรรเข้าไปฟื้นฟูและส่วนมากมันจะต้องเป็นพื้นที่ที่มันเสื่อมโทรมอ่ะไม่ใช่ป่าอนุรักษ์ไม่ใช่ป่าอุทยานนะคะแต่ที่ผ่านมาที่ไปเจอว่าเป็นหมุดเนี่ยที่เขาไปปักในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะมันก็เลยเป็นประเด็นกันจนต้องมีการมาพูดคุยแล้วก็ล่าสุดทางด้านของสปก.ก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวคงจะเข้าไปตรวจสอบหมุดทั้งหมดทั่วประเทศนะคะว่ามีการลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่อะไรบ้างหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเลยนะคะก็คงต้องให้กรมทหารนะคะก็คือกรมแผนที่ทหารเนี่ยลงไปตรวจสอบซึ่งเขาบอกว่าจะใช้ระยะเวลาเนี่ย3สัปดาห์ในการดูพิกัดพื้นที่นะคะแต่ยิ่งสาวไปยิ่งเจอก็คือว่าเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขายิ่งไปเจอว่ามันมีลุกล้ำเข้าไปอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็มองว่าบางพื้นที่เนี่ยมันเป็นภูเขามันเป็นหินปูนมันเป็นแหล่งน้ำของสัตว์มันไม่สามารถจะเป็นพื้นที่ที่จะไปให้ประชาชนเข้าไปทำการเกษตรได้นะคะมันก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางด้านของคุณจตุพรบุรุษพัฒน์เนี่ยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ออกมาระบุเลยนะคะว่ากรณีที่คุณชัยวัฒน์คือชื่อนี้ตอนนี้เป็นเซฟละเป็นเซฟชัยวัฒน์นะคุณสุพรรณีนะคะกรณีคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติออกมาระบุนะคะว่ายิ่งสาวไปยิ่งเห็นว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ถูกรุกรามพื้นที่โดยการปักหมุดของสปก.ในขณะเดียวกันสปก.ก็ไปบุกรุกพื้นที่อุทยานอื่นอีกกว่า100ไร่นะคะออกมาระบุเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคำสั่งมานะคะว่าไอ้ที่ปักไปแล้วเนี่ยขอให้ยุติก่อน
นะคะและจะไม่มีเพิ่มขอให้ไปสำรวจก่อนว่ามันมีพื้นที่ไหนที่ไปลุกล้ำและล่าสุดเนี่ยนะคะต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ให้สปกเข้าไปปักหมุดโดยสปกทำงานแค่หน่วยงานเดียวเท่านั้นจะต้องมีหน่วยงานอื่นๆอีกหลายหน่วยงานของรัฐเข้าไปดูแลในขณะนี้ด้วยนะคะค่ะก็เป็นเรื่องที่เรายังต้องติดตามกันอยู่นะคะเพราะว่าคือเขาจะมีการตรวจสอบป่าทั่วประเทศแหละนะคะป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศมาอีกเรื่องนึงในเรื่องของการกู้เรือหลวงบ้างนะคะตอนนี้เขาก็มีการลงไปบันทึกภาพแล้วล่ะโดยรอบของเรือทั้งภายนอกภายในว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายเพราะมันเป็นเรือหลวงอ่ะที่มีทั้งอาวุธต่างๆนะคะแล้วก็จมลงไปซึ่งล่าสุดในการกู้เรือก็มีการกู้ที่เริ่มปฏิบัติภารกิจเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการค้นหาและปลดอาวุธอันตรายของเรือหลวงสุโขทัยที่อ่าวไทยใกล้จุดที่เรืออับปางในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ยืนยันค่ะโดยยืนยันว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้ตรงไปตรงมาแล้วก็เอามาประกอบกับสิ่งที่ต้องการแถลงให้คนไทยในประเทศได้ทราบถึงเรือหลวงสุโขทัยว่ามีการจมลงไปเพราะอะไรซึ่งต้องมีความชัดเจนค่ะแล้วเขาบอกว่าในการแถลงของเขาเนี่ยแถลงออกมาต้องเข้าใจคำถามทั้งหมดที่เขาจะต้องอธิบายก็คือจากการที่ไปถ่ายรูปเรือหลวงใต้น้ำทะเลเนี่ยนะคะก็มีรอยปริบริเวณหัวเรือส่วนจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ต้องไปรอข้อมูลก่อนนะทางกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยเพราะว่าการประมูลกู้เรือหลวงเนี่ยทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาก็ไม่สำเร็จนะคะเพราะบริษัทที่มีการนำเสนอมาเนี่ยก็มีเอกสารรับรองคุณสมบัติที่ไม่ครบถ้วนตามที่ทางกองทัพเรือต้องการค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คงสาเหตุเพราะว่าหลายคนอาจจะถามว่ากู้ไปเพื่ออะไรกู้เพื่อจะมาดูเรื่องของสาเหตุด้วยว่าจมเพราะอะไรเพราะมันจะมีเรื่องของการเรียกร้องเรื่องของความเสียหายอะไรหลายอย่างตามมานะคะมันมีสถานการณ์หนึ่งน่าวิตกกังวลใจเหมือนกันนะคุณสุพนีนะคะเพราะว่าหน่วยวิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันของไทยออยล์เนี่ยซึ่งเป็นโรงกลั่นเนี่ยก็ออกมาบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ให้จับตาดีๆนะปัจจัยที่มันจะส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าราคาน้ำมันดิบตอนนี้มันเพิ่มขึ้นนะคะหลังตลาดมีการคาดการณ์นะคะว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยมันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นและอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานของราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยโดยเฉพาะสถานการณ์ในทะเลแดงที่เราจะรู้ว่ากลุ่มกบฏฮูตีเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกับสหรัฐอเมริกานะคะก็จะไปเฝ้าทำร้ายนะคะก็คือทำลายเรือขนส่งในทะเลแดงแล้วก็ยังบางทีพลาดไปโดนของบริษัททางญี่ปุ่นน่ะก็มีการฟ้องร้องกันไปนะว่าเอ๊ะยังไงกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสู้รบสงครามต่างๆเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวผลกับเรื่องของเศรษฐกิจอย่างที่เราบอกไปข้างต้นด้วยนะคะค่ะมาที่ข่าวสุดท้ายในช่วงนี้เลยดีกว่านะคุณไรล่าเรื่องของฆาตกรรมน้องนุ่นนะคะค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากมีการเผยแพร่ภาพออกมาที่เป็นภาพที่บางคนดูไม่ได้เลยนะนะการทำร้ายร่างกายภรรยาจนเสียชีวิตแล้วก็ยังมีการเผาอำพรางอีกล่าสุดทางด้านนายสิทธิสุธีวงศ์รองอธิบดีและโฆษกกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าเรือนจำจังหวัดนนทบุรีนะคะได้รับตัวนายสิริชัยหรือนายทอยสามีที่ก่อเหตุฆ่าน้องนุ่นภรรยาไปควบคุมตัวตั้งแต่เย็นวันที่21กุมภาพันธ์แล้วกรณีนายสิริชัยเนี่ยจัดว่าเป็นผู้ต้องขังระหว่างคดียังไม่สิ้นสุดนะคะทางด้านของกรมราชทัณฑ์เนี่ยจะยังไม่แยกกลุ่มชัดเจนแล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเนี่ยเข้าไปร่วมดูแลด้วยแต่ในคดีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นที่มีรูปแบบสะเทือนขวัญแบบนี้ทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็จัดว่าเป็นกลุ่มวอลิสนะคะคือกลุ่มที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นนักโทษในชั้นที่จะต้องมีการปรับปรุงหรือว่าปรับปรุงอย่างมากหากว่ามีสิทธิอภัยโทษใดก็จะไม่ได้รับการพิจารณานะค่ะและถ้าไปก่อปัญหาซ้ำในเรือนจำก็จะถูกส่งตัวแยกขังหรือไปขังที่เรือนจำที่มีความมั่นคงสูงด้วยก็เป็นคดีที่หลายๆคนรับไม่ได้จริงๆกับความโหดร้ายในครั้งนี้นะคะอ่ะพูดถึงเรื่องราวของสุขภาพกันบ้างดีกว่านะคุณสุพนีนะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าโอ้โหอุณหภูมิน่าจะมีโอกาสแตะถึง45องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นใครที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักเยอะๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองสัก
น่อยนึงความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแต่มันก็เกิดขึ้นได้เสมอนะเพราะมันเป็นสัจธรรมของชีวิตเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทกับการดำเนินชีวิตเนี่ยคุณต้องมีการวางแผนแล้วอยากให้บรรจุแผนเรื่องของการทำประกันเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณด้วยนะคะโดยเฉพาะนี่เลยค่ะไทยประกันชีวิตมรดกเพิ่มพูนสำหรับผู้สูงอายุนะคะคืออยากให้คุณสร้างหลักประกันไว้ให้กับตัวคุณเองให้กับคนที่คุณรักด้วยเมื่ออยู่ครบสัญญารับเงินก้อนสูงสุด 450,000 บาทไว้เป็นเงินก้อนสำหรับครอบครัวนะคะแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันรับเงินก้อนใหญ่สูงสุด 450,000 บาทไว้เป็นมรดกตกทอดแล้วกรณีที่มีการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บนะจากการเจ็บป่วยนะคะคือกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน2ปีแรกรับเงินคืน 110% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วค่ะค่ะเรียกได้ว่าเงินที่จ่ายไปทำประกันไปนี่ไม่สูญเปล่าแน่นอนมีแต่ได้กับได้นะคะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50จนถึง75ปีอายุมากแล้วก็ไม่ต้องไปตรวจสุขภาพก่อนที่จะสมัครประกันนะก็สามารถสร้างไว้เพื่อเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานและคนที่คุณรักค่ะจ่ายเบี้ยเบาๆนะคะแค่วันละ8บาทเท่านั้นเองสอบถามผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ไปที่022014377นะคะ022014377ฝากให้ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจด้วยค่ะเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองและในช่วงหน้านะคะคุณไรล่าแน่นอนวันศุกร์เราก็จะไปพูดคุยกับคุณนพดลมากทองโฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติโดยเฉพาะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วมีอะไรจะเตือนบ้างนะคะร้อนประหลอดแต่จริงหรือคุณกรวีสิทธิชีวภาคอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์วิเคราะห์เจาะลึกชั่วโมงเตือนภัยเสาร์อาทิตย์เสาร์นี้24กุมภาพันธ์12-12:30 น.วิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก Big FM เครือข่ายทั่วประเทศไลฟ์แฟนเพจมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติสายตรงจากห้องพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้คุณนพดลมากทองโฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเข้ามาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนพดลคะสวัสดีครับคุณพันธ์นีคุณไลล่าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูร้อน21กุมภาพันธ์มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่นะคุณไลล่าคุณพันธ์นีค่ะประเด็นที่หนึ่งเป็นการประกาศเข้าฤดูร้อนเร็วในรอบ10ปีนะครับถ้าไปดูข้อมูลย้อนหลัง10ปีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าหน้าร้อนเร็วที่สุดในรอบ10ปีปี66ปีกลางนี้ประกาศเข้าหน้าร้อนวันที่5มีนาคมนะครับซึ่งมันก็ช้ากว่าปีนี้นะครับอีกข้อมูลหนึ่งก็คือในปีพ.ศ. 2559ในปีพ.ศ. 2566เนี่ยนะครับซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดถึง 14.6 องศานะครับใน2ปีนี้ก็คือปี59กับปี66เนี่ยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าฤดูร้อนในช่วงปี59กับปี66ในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้เวลานี้ก็อยู่ในช่วงสถานการณ์เอลนิโญเหมือนกับปี59กับปี66นะครับแต่ว่าปีนี้เมื่อประกาศเข้าฤดูร้อนที่11กุมภาพันธ์ถ้าไปเทียบกับปี59กับปี66เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าขณะนี้อยู่ในสถานการณ์เอลนิโญเหมือนกับปี59ปี66เหมือนกันเลยแต่ปีนี้เราประกาศเข้าฤดูร้อนเร็วกว่าปี59กับปี66ซึ่งมันเป็นปีที่มีอุณหภูมิสูงสุดในประเทศไทยอันนี้ข้อมูลหนึ่งน่าสนใจนะครับคราวนี้ช่วงนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณสุภณีคุณไดร่าต้องติดตามเรื่องของอากาศร้อนนะครับค่ะเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าปีนี้อุณหภูมิจะร้อนกว่าปี66นะครับในปี66ก็เป็นปีที่มีสถิติอุณหภูมิสูงสุดในประเทศไทยที่บันทึกไว้ที่ 44.6 องศานะครับถ้ามันเป็นไปตามข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
หมายความว่าปีนี้จะเป็นปีที่มีอากาศร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดเกิน 44.6 องศานะครับเป็นปีที่มีอุณหภูมิสูงสุดทำลายสถิติถ้ามันเป็นไปตามข้อมูลการพยากรณ์นี้นะครับนอกเหนือจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับมีข้อมูลจากดร.โจเฮียชีนะครับซึ่งดร.โจนี้ก็ทำงานอยู่ที่องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศหรือโนอานะครับดร.โจชี้ให้เห็นเรื่องของอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลในช่วงเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันสูงกว่าปี66นะนะครับขณะเดียวกันดูข้อมูลจากแบบจำลองสถานการณ์หลังจากนี้นะครับคาดว่าฤดูร้อนปีนี้อุณหภูมิมันจะสูงกว่าปี66นี่เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมาดูอีกข้อมูลหนึ่งอาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะครับอาจารย์ทำงานอยู่ที่คณะกรรมการ IPCC นะครับเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติอาจารย์เคยได้โพสต์ใน Facebook เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับข้อความสั้นๆก็คือร้อนสุดขีดร้อนสุดขั้วร้อนอย่างที่ไม่เคยเจอนะครับอันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามข้อมูลของอาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะครับก็คงจะได้ไปดูเนื้อหาใน Facebook ของอาจารย์แล้วนะครับซึ่งเราก็ได้นำเอาข้อมูลต่างๆมาโพสต์ไว้ที่แฟนเพจของมูลนิธิสภาเตือนภัยที่บัตรเป็นชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็จะส่งชี้ไปในคำนองว่าเดือนมีนาคมเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับประเทศไทยอากาศร้อนแน่ๆนะครับแต่ว่ามันจะร้อนทำลายสถิติเดิมนะครับหรือร้อนตลอดแตกเหมือนที่เริ่มมีการยกไว้ในโลกโซเชียลขณะนี้หรือไม่นะครับต้องติดตามข้อมูลหลังจากนี้นะครับพรุ่งนี้12 ถึง 12:30 นะครับติดตามชั่วโมงเตือนภัยนะครับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคุณกรวีสุทธิชีวภาคนะครับอาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์จะวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องของสภาพอากาศร้อนที่จะถึงนี้ตกลงมันจะร้อนตลอดแต่จริงหรือไม่นะครับมีอาจารย์จามวดไม้กัดนะครับจะร่วมเวทีเสวนาในรายการชั่วโมงเตือนภัยวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับติดตามชั่วโมงเตือนภัยเสาร์อาทิตย์12 ถึง 12:30 นะครับฟังได้ทั่วไทยนะครับผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุลูกที่เล็กกว่าเครือข่ายสถานีวิทยุFM นะครับติดตามรับชมได้ทางแฟนเพจมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับดูข้อมูล24ชั่วโมงที่ผ่านมาเรื่องของอากาศร้อนนะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาอุณหภูมิสูงสุดทำไว้ที่ 39.2 องศาที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีสูงสุดอันนี้เกือบจะแตะ40องศาแล้วนะนะครับปลายวันนี้ก่อนที่พายุฤดูร้อนตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเข้ามาเนี่ยนะครับต้องไปดูอุณหภูมิว่าจะขยับขึ้นไปแตะถึงระดับ40องศาเซลเซียสหรือไม่นะครับถ้าขยับขึ้นไปแตะ40องศาข้อมูลมันก็จะเข้ามาใหม่อีกเหมือนกันนะครับก็คืออากาศร้อนจัดนะครับปีนี้40องศามาเร็วกว่าปี66นะคุณสุภณีคุณไรล่าเพราะในปี66เนี่ยอากาศร้อนจัดอุณหภูมิ40องศาเริ่มปรากฏในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นข้อมูลหลายๆข้อมูลขนาดนี้ชี้ไปในทํานองว่าอากาศปีนี้มันร้อนแน่ๆแต่จะร้อนเท่าหรือทำลายสถิติหรือไม่เท่านั้นเองก็ต้องติดตามนะครับช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าหน้าร้อนอย่างเป็นทางการนะครับต้องติดตามเรื่องประกาศอายุฤดูร้อนซึ่งขณะนี้ก็มีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา24 ถึง 26กุมภาพันธ์นี้นะครับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกทมภาคตะวันออกนะครับเป็นพื้นที่ที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนระลอกนี้ผลกระทบก็เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกนะครับอันนี้เป็นอันตรายนะครับที่เกิดความเสียหายขึ้นทุกปีนะครับถัดจากระลอกนี้พายุฤดูร้อนต้องติดตามข้อมูลกันอีกทีหนึ่งวันที่1ถึงวันที่3มีนาคมนะครับก็ติดตามข้อมูลต่างๆเหล่านี้ล่วงหน้าได้นะครับตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเราก็ติดตามการประกาศเตือนภัยนะครับจากมูลนิธิสภาเตือนภัยที่แบบแห่งชาติจากการเตือนภัยจากสถานีวิทยุที่เน็ตบวกทิพย์เน็ตเต็มตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณจอมีคุณนายาครับค่ะต้องขอบคุณคุณนพดลด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็ได้ครบหลายเรื่องราวเลยนะ คุณสุวรรณีนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะทิ้งท้ายด้วย Report Short News นะคะก็มีข่าวสั้นๆให้เราได้ติดตามกันนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราสำหรับทีมข่าวของศูนย์ข่าวไพรีพอร์ตได้ด้วยสำหรับข่าวต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ดิฉันไรราสารวงค่ะดิฉันสุพนีสายคำพาลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Report Short News โดยศูนย์ข่าวไพรีพอร์ตกองทัพรัสเซียเข้าโจมตีทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ในโอเดสซายูเครนมีข่าวเตรียมยกกำลังพลขนาดใหญ่กว่า 20,000 นายเข้าโจมตีอีกชัยภูมิระดมเจ้าหน้าที่เร่งดับไฟป่าพูแลนคาหลังเพลิงลุกลามทั่วเขากว่า20จุดเสียหายนับพันไร่เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือม้าตัวหนึ่งจากหลุมยุบซึ่งหลายคนงงทำไมม้าถึงตกลงไปคาดว่าอาจจะเป็นเพราะฝนที่ตกหนักก่อนหน้านี้ทำให้เกิดดินยุบตัวและม้าตัวนี้ตกลงไปล่าสุดได้รับความช่วยเหลือขึ้นมาอย่างปลอดภัยแล้วจังหวัดลำพูนเตือนประชาชนดูแลสุขภาพห่วงหลังพบค่า PM 2.5 สูงต่อเนื่องสั่งทำห้องปลอดฝุ่นรับมือขณะที่ปิดป่าแล้ว3แห่งสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองคำประจำวันนี้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 34,350 บาทขายออกบาทละ 34,450 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 33,731 บาทขายออกบาทละ 34,950 บาทรีพอร์ตช็อตนิวส์ข่าวสั้นทันเหตุการณ์รายงานทุกสถานการณ์ภัยพิบัติส่งตรงผ่านมือถือทุกระบบพิมพ์พีส่งไปที่426-4777เกาะติดทุกสถานการณ์ข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์ภัยรู้ทันข่าวก้าวทันภัยกับศูนย์ข่าวไพรีพอร์ตมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติสนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่